คนต่อไปนะคะกระปอมค่ะแล่ปลาสวยมากมาเป็นชิ้นเต็มเลยสวยจริงๆครับขอชมอีกทีเลยการย่างปลาดีนะครับออกมาเนื้อสุยใช้ได้ซอสยังเคลือบน้อยไปหน่อยแต่รสชาติซอสดีนะแต่ยังเคลือบบนตัวปลาน้อยมันทำให้จืดไปนิดนึงส่วนซุปเนี่ยตัวตับเนี่ยนุ่มมากเลยครับตับนี่เหมือนต้นฉบับเลยดีครับ